เธอคิดยังไงกับหลานสาวของฉันอะไรนะครับเธอชอบยทันทิใช่ไหมนี่โสสมัยนี้นี่มันยุคไหนกันแล้วถ้าชอบเดี๋ยวต้องลุยถ้ามัวแต่ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษใครคว้าไปก่อนจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะแล้วทำไมอยู่ๆคุณวีถึงถามผมเรื่องนี้ครับฉันก็คงอยากจะทำตัวเป็นน้าสาวที่แสนดีหาคนที่คู่ควรให้หลานสาวตัวเองแล้วมั้งผมยังอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนนะครับผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆทำไมล่ะโสตอนนี้เธอเป็นถึงเลขาปลัดกระทรวงเชียวนะมันก็เหมาะสมแล้วนี่ไม่มีอะไรต้องคิดมากรายได้ของเธอต่อเดือนเนี่ยมากกว่าพี่ทิน3เท่าได้มั้งมันก็เหมาะสมแล้วไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยนะครับผมขอบคุณคุณบิมากนะครับที่แนะนำผมแต่ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆครับขอตัวนะครับผมอิ่มแล้วแต่งานคืนก่อนเนี่ยฉันเห็นเธอออกโรงปกป้องหลานสาวฉันกับนายอัยรานั่นเลยไม่ใช่หรอทำไมนะโสปกติเธอเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งมากเลยนะแต่ฟิลขาดแบบนั้นเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับยายทันทีจริงเหรอผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆครับคุณวิถ้าคุณวิไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับผมต้องไปเตรียมเอกสารในการตลาดครับขอตัวนะครับเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้คุณชอบทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักเปล่าฉันก็เห็นว่าเลขาของคุณเขาก็โอเคดีก็เลยเลือกเขามาเป็นเหยื่อในเกมแก้แค้นพี่สาวคุณน่ะล่ะเกมแก้แค้นอะไรของคุณก็เกมที่จะกดให้ครอบครัวนั้นมันต่ำกว่าคุณไงถ้าเกิดว่าลูกสาวคนเดียวของแฟนเก่าคุณต้องแต่งงานกับลูกน้องของผมคุณก็คงจะสะใจมากสินะคุณเวคุณคงชินกับการคิดชั่วสินะคุณถึงคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดชั่วเหมือนคุณด้วยอย่าเอาความเคยชินของตัวเองมาตัดสินคนอื่นเขาหน่อยเลยเราอยู่ด้วยกันมาจนผมเห็นคุณร้อยไหมเป็นรอบที่ร้อยแล้วมั้งผมถึงได้รู้ไงว่าคุณเองก็เป็นคนชอบคิดชั่วเหมือนผมถึงได้เป็นผัวเมียกันไงเรามันพวกศีลเสมอกันนี่ถ้าคุณบอกว่าฉันอยากแก้แค้นพี่จีแล้วตัวคุณเองไม่เคยหมั่นไส้พี่ทินเลยสินะถ้าเกมนี้มันจบลงจริงๆที่คุณพูดแล้วก็แน่ใจเหรอว่าคนที่สะใจจะเป็นแค่ฉันคนเดียวไม่รวมคุณด้วยเชิญคุณกินไปคนเดียวก็แล้วกันนี่แล้วคุณจะไปไหนแต่เช้าเนี่ยฮะฉันมีประชุมที่สมาคม